ณหมู่บ้านทุ่งสเกียงทางเหนือของประเทศไทยทุกๆคนอยู่กันอย่างปกติสุขชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่และในเช้าวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆวันชาวบ้านออกมาสูดอากาศและทำงานในตอนเช้าตรู่รวมทั้งดาวเรืองแต่ทันใดนั้นก็เกิดภัยพิบัติเข้ามาอย่างโหมกระหน่ำหลังจากเกิดภัยพิบัติทางการจึงได้ส่งคนเข้ามาช่วยเหลือและฟื้นฟูหมู่บ้านชาวบ้านจึงมารวมกันเพื่อรับความช่วยเหลือสวัสดีครับผมเป็นคนจากทางการจะเข้ามาช่วยเหลือและแนะนำแนวทางการฟื้นฟูหมู่บ้านแต่ผมจะทำคนเดียวคงไม่สำเร็จเลยอยากจะขอแรงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านทุกคนเพื่อให้หมู่บ้านรอดพ้นจากภัยพิบัติโดยเร็วที่สุดครับหลังจากที่ให้ความรู้และอธิบายถึงแนวทางการฟื้นฟูโดยการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริและปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดแรงลมจนชาวบ้านเข้าใจถึงแนวทางการฟื้นฟูจึงแยกย้ายกันกลับเข้าที่พักในระหว่างทางกลับที่พักนั้นสวัสดีครับคะคุณเป็นใครฉันไม่เคยเห็นคุณที่นี่มาก่อนเลยผมเป็นคนของทางการที่ตั้งใจเข้ามาช่วยเหลือที่นี่เมื่อสักครู่ผมได้เข้าไปคุยกับชาวบ้านแล้วแล้วทำไมคุณถึงเลือกมาที่นี่ล่ะในเมื่อคนอื่นเขาไม่อยากมาในที่ที่ลำบากแบบนี้ผมคิดว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน
ควรช่วยเหลือกันเมื่อเดือดร้อนขนาดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังต้องเหนื่อยต้องลำบากเพราะว่าประสบนิกรของท่านเดือดร้อนผมเห็นท่านเดินทางไปในถิ่นที่ทุรกันดารผมเห็นท่านมีเหงื่อไหลในมือของท่านมีแต่อุปกรณ์ทำงานและผมไม่เคยเห็นใครทำงานหนักเพื่อคนไทยเหมือนท่านมาก่อนพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์คนที่ไม่ได้เป็นสมบติเทพคนที่ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรแต่กลับที่จะสามารถเดินทางไปได้ทั่วแผ่นดินไทยเดินทางไปช่วยคนไทยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อช่วยประสบนิกรของท่านและประเทศไทยของพวกเราหลังจากทั้งสองได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันจนก่อเกิดเป็นความรักและความประทับใจท่ามกลางบทสนทนาของทั้งสองเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูหมู่บ้านจะมาทำลายหมู่บ้านพวกเจ้าให้สิ้นซากด้วยพลังความสามัคคีของคนในหมู่บ้านทำให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้และกลับมามีความสุขอีกครั้งทางหมู่บ้านจึงได้จัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อขอบคุณทางการที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ด้วยความรักด้วยความรักด้วยความดีด้วยความรัก